ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการที่นี่หมอชิดครับคืนนี้เราจะนําเสนอท่านผู้ชมว่าด้วยเรื่องของขวัญใจครับถ้าเราลองนึกย้อนกันไปดูนะครับตั้งแต่วัยเด็กเราทุกคนก็จะมีขวัญใจเป็นคนที่เรารักเราชอบจะเป็นดาราประเภทไหนจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงก็ตามแต่นะครับบางทีตอนเป็นเด็กเล็กๆก็ชอบคนนึงมีขวัญใจเป็นคนนึงพอเรียนหนังสือเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงพอไปทํางานแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงก็ได้แสดงว่าทุกวันเนี่ยจะต้องมีดาราระดับขวัญใจเกิดขึ้นเรื่อยๆมากมายทีเดียววันนี้แขกรับเชิญคนแรกของเรานะครับเป็นขวัญใจของวัยรุ่นโดยเฉพาะคุณสาวๆนะครับถือว่าเป็นหนุ่มที่สุดฮอตที่สุดทีเดียวนะครับน้องมาริโอเมาเรอร์นะครับเป็นทั้งนายแบบเป็นทั้งนักแสดงที่มีผลงานทั้งภาพยนตร์แล้วก็งานโฆษณาอีกด้วยนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าหนุ่มคนนี้ฮอตขนาดไหนแขกรับเชิญคนที่2นะครับเป็นสุดยอดนักร้องลูกทุ่งที่มีแฟนเพลงทั่วทั้งประเทศนักร้องดอกหญ้าต่ายอรไทยวันนี้เธอจะพาพวกเราไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้ไปธรรมดานะครับหอบเอาปริญญาที่เพิ่งได้รับมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปฝากคุณยายด้วยแล้วเรายังได้รับเกียรติจากพิธีกรกิตติมศักดิ์ครับเป็นหนุ่มนักเรียนนอกรูปหล่อไม่เคยไปเยี่ยมภาคอีสานเลยอยากรู้ว่าบรรยากาศของชนบทในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่แล้วเขาก็ชอบน้องต่ายอรไทยมากๆเลยทีเดียววันนี้จะมาเป็นพิธีกรรับเชิญพิเศษพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับดังสีมันต้องควันดังสีมันต้องควันเขาก็แบบตกใจแล้ววิ่งเนี่ยพี่ไปครับไปลุยเลยลุยเลยท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าวันนี้ของรายการที่นี่หมอชิดเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปพบกับขวัญใจวัยรุ่นสุดฮอตน้องมาริโอเมาเรอร์นะครับจริงๆผมก็เตรียมตัวแต่งตัวไว้เป็นอย่างดีว่าจะไปคุยกับน้องเขาแต่ก็กลัวว่าด้วยอายุอานามเนี่ยพอไปคุยกันแล้วจะเหมือนพ่อคุยกับลูกก็เลยเปลี่ยนใจว่าอย่างนี้เราน่าจะมีพิธีกรรับเชิญที่เป็นสาวสวยที่เป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันก็นึกถึงน้องเชียร์ที่คำพรนะครับสาวซ่าสาวเปรี้ยวของเราวันนี้จะให้เป็นพิธีกรรับเชิญไปคุยไปเที่ยวเรียกว่าเป็นการออกเดทกับหนุ่มรูปหล่อคนนี้เลยจะเป็นอย่างไรคือผมนึกไม่ออกนะครับว่าน้องเชียร์ที่ซ่าๆเนี่ยเวลาเจอคนรูปหล่อไปเดทด้วยกันเนี่ยจะมีแบบเขินมีอายหรือเปล่าเห็นบอกว่าให้เตรียมตัวแต่งตัวให้น่ารักที่สุดเลยแล้วดูซิว่าน้องมาริโอจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปเที่ยวกับเขาเลยครับมาที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะไม่เป็นไรเติมน้ำมันก่อนก็ได้เนาะน้องจ๊ะครับเดี๋ยวเติมสโตรก้าหนึ่งเต็มถังเลยนะจ๊ะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะที่เชียร์มาอยู่ที่นี่นะคะกับรายการที่นี่หมอชิดนี้นะคะเพราะว่าเป็นครั้งที่เชียร์รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อิ่มเอมปรีดาที่สุดเลยนะคะเพราะว่าพี่ดูแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยให้เชียร์มาออกเดทกับมาริโอนั่นเองหนุ่มฮอตของเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วครับพี่เชียร์จ้าสวัสดีครับมาริโอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงโอ้ครับผมคือพี่กำลังงงว่าโอ้เนี่ยนัดพี่มาที่นี่ทำไมจ๊ะปั๊มน้ำมันเนี่ยพอดีเป็นปั๊มที่คุณญาติๆทำอยู่ครับอากูกิมอะไรเงี้ยครับอ๋อเอ๊ะอากูกิมครับผมอันนี้เขาคนจีนเหมือนกันเหรอคนจีนครับอ๋อนะเห็นหน้าฝรั่งเนี่ยเขาเรียกแม่ว่าหมอม้าครับตาแล้วเรียกเหมือนหมอม้าเชียร์เลยในจุดนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปนิดนึงว่าคือธุรกิจตรงนี้นี่เป็นธุรกิจของครอบครัวเป็นของครอบครัวครับนานหรือยังคะก็ตั้งแต่โอ้เด็กๆเลยครับพี่เชียร์จำความได้ก็อยู่ในปั๊มแล้วก็เช็ดล้อแล้วก็ดูดฝุ่นอะไรเงี้ยครับอ๋อจำความได้ก็ยกน้ำมันกินแทนนมแล้วไม่ถึงขนาดนั้นครับงั้นเดี๋ยวยังไงพาดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวพาพี่เชียร์ชมข้างในครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้โอ้หรือเปล่าของเล่นครับโอเคเป็นแบบของสะสมของโอ้อะไรครับได้โอ้แนะนำเลยจ้ะ
ไรบ้างพวกนี้เป็นพวกที่เป็นลิงเนี่ยครับอันนี้เป็นลิงอันนี้เป็นดาวอันนี้เป็นนักมวยปั้มครับเอ๊ะใครอ่ะคุ้นๆนะชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้เป็นนักมวยปั้มญี่ปุ่นครับคือของเล่นที่เขาสะสมพวกนี้จะเป็นแก๊งญี่ปุ่นเขาจะมีอยู่สองประเทศที่ชอบครับเป็นอเมริกากับญี่ปุ่นครับแต่ว่าท่ามกลางลูกครึ่งนะคะอเมริกันญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจะมีคนนี้อยู่ด้วยอ๋ออันนี้น่าจะคุ้นๆกันน่าจะคุ้นมากนะคะไม่ทราบว่าอเมริกเป็นลูกครึ่งอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็น ไม่รู้ลูกครึ่งอะไรครับแต่ว่าเขาชื่ออุดมแอร์พาณิชย์นี่เซ็นให้ด้วยนะคะน้องโอ้ไปได้มาจากไหนคะคือไปที่ร้านไอติมของพี่โน้ตครับแล้วก็พอดีเห็นน่ารักมากก็เลยเจอพี่โน้ตพอดีโชคดีมากๆครับเป็นไอดอลผมก็เลยจริงเหรอพี่โน้ตครับเซ็นให้หน่อยครับเขาก็เซ็นเนี่ยครับมีด้วยครับอุดมครับทำไมโอ้ถึงเลือกที่จะสะสมโมเดลเหล่านี้อะคะรู้สึกว่ามันน่ารักดีครับแล้วแบบเหมือนเวลาโอ้กลับบ้านแล้วก็ทำงานมันเหนื่อยๆเราได้เห็นอะไรที่เราชอบก็เหมือนซื้อความสุขมากกว่าครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอาเงินไปทิ้งกับอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามีคนที่เขาเล่นแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่แสดงว่าเท่าที่ฟังนี่เหมือนแบบว่าคือการเลี้ยงดูเป็นยังไงรู้สึกว่าค่อนข้างจะให้ความสุขกับโอ้ได้เต็มที่เหมือนกันนะคือไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือพ่อก็จะเป็นฝรั่งครับพ่อผมเป็นคนเยอรมันแล้วแม่ก็เป็นคนจีนครับก็เหมือนเลี้ยงมาผสมกันนะครับอุ้ยถ้าถึงอวยได้ป่ะเนี่ยอะไรครับถ้าถึงอวยได้ป่ะพูดภาษาจีนนะครับ uh-huh. ไม่ได้ครับ แต่ว่าเวลารับแต่เอียเนี่ยจะมีแบบว่าซินจะอยู่อีนิดนึงใช่แล้วก็มียาวกว่านั้นอีกครับแบบว่าเหมือนจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ครับไหนพูดได้คือธรรมดาเขาจะซินเจอยู่อีซินนี่หัวใช้ครับบ้านโอมีซินที่เก่งคังจูสื่อหะเสียอะไรเงี้ยครับอ๋อนี่โอเป็นจีนอะไรคะเป็นจีนแต่จิ๋วครับแต่จิ๋วครับมีแซ่ไหมแซ่ตั้งครับบ้านผมนี่มาริโอแซ่ตั้งนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่มาริโอเมาเลอร์อย่างที่คิดนะคะครับเป็นชื่อจริงๆนะคะคือทางญาติเป็นจีนครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่พี่มาหาโอโดยตรงเลยมาถึงที่นี่เลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ก็คือก็อยากรู้จักโอในส่วนนึงแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าสาวๆทั้งประเทศเขาเรียกร้องมาให้พี่เป็นตัวแทนอ๋อครับเป็นตัวแทนเพื่อมาออกเดทกับโอนี่พี่เชียร์ทำหน้าที่นะคะเชียร์ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเหมือนไซอะไรเชียร์แค่อยากมาเหมือนก็เป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งประเทศนั่นเองนะคะยินดีครับเดี๋ยวจะพาไปเลยครับพาไปเลยใช่ไหมคะครับแต่เคลียร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดไปซะเปล่าๆนะคะครับมาเดทอย่างนี้นี่มีแฟนหรือมีอะไรยังไงหรือยังมีคนรู้ใจหรือยังคนรู้ใจแล้วครับมีแล้วครับแต่ว่าเราไม่เรียกว่าแฟนครับเพราะว่าเราเรียกว่าเพื่อนสนิทหรือว่าเราเรียกว่าเหมือนคนพิเศษดีกว่าครับเพราะว่าเรายังเด็กอยู่เรายังไม่อยากใช้คำว่าแฟนนะคะแล้วเดี๋ยวเท่ไหมรับเพิ่มไหมจ๊ะรับเพิ่มไหมครับ5นาทีก็ได้พี่ขอเป็นแค่5นาทีเดี๋ยวผมพาไปเชียร์ไปเดี๋ยวพี่เชียร์นั่งเลยครับเดี๋ยวโอ้ขับเองครับคุณผู้ชมคะเป็นตุ๊กตาหน้ารถของมาริโอไม่ไม่ต้องคิดอะไรนะคะคือเชียร์แค่ทำหน้าที่ให้เต็มที่แค่นั้นเองนะคะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะแบบพี่ตรงนี้แบบบ่อยไหมไม่เคยเลยครับพี่เชียร์จริงเหรอครับผมเพราะปกติโอ้ไม่ค่อยได้ขับครับเอ๊ะแสดงว่าพี่นี่เป็นส่วนน้อยหรือเปล่าที่ได้นั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถของโอ้นะคะส่วนน้อยครับแล้วพี่เชียร์ครับปกติพี่เชียร์นั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้ใครขับครับคือตั้งแต่พี่รู้พี่จะมาทำรายการกับโอ้เนี่ยพี่ก็เลยแบบว่าไม่ไปนั่งรถใครอีกเลยนะคะก็เลยแบบว่าตั้งแต่อายุ15แล้วนะคะเวอร์ไปปะนิดหนึ่งครับโอเคโอเคเพื่อฝันเนอะดูเพื่อฝันนะคือณปัจจุบันเนี่ยคือโอ้หน้าตาดีมากนะคะแล้วคือแบบไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอ้ยจริงๆแบบว่าเป็นเอางี้คือแบบว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆแล้วกันแล้วคือแบบเด็กๆเนี่ยครับคือเนื้อหอมอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าเด็กๆขี้เหร่มากเลยครับพี่เชียร์เพราะว่าตอนเด็กๆนี่เพื่อนๆเขาเรียกว่าไอ้ถั่วงอกไอ้ถั่วงอกไอ้ถั่วงอกเรียกไอ้หลังนาคำเพราะหน้าแบบว่าดูตลกหน่อยครับเดี๋ยวคือไอ้หลังนี่คือเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งนาคำคือแบบว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนครับจริงเหรอใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าฉายาจะแซ่บขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอ
ามอย่างนี้เนี่ยเดียวดายนะคะเนี่ยน้องโอ้หายไปไหนคะคือให้เชียร์มายืนท่ามกลางหน้าที่นี้เพื่ออะไรบอกว่าจะไปห้องน้ำแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสักพักนึงแล้วอ่ะยังไม่มาเลยอ่ะหนีไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะพี่เชียร์ครับมาแล้วเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วครับน้องโอ้จ้าคือคแหมเดทแรกของเราเนี่ยน้องไม่ต้องทำให้พี่ประทับใจด้วยการเปลี่ยนเวอร์ชันน้องเยอะแยะก็ได้อ๋อครับนะจ๊ะน้องแต่เดี๋ยวก่อนโอ้เปลี่ยนชุดทำไมคะเนี่ยเปลี่ยนจะ